ธอรักมากมายคือเหตุผลที่ฉันทำได้อาแรมเจ้าค่ะเดี๋ยวลือไปเรียกรถแล้วก็รออยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวอ้วจะพาคุณหยกไปเจ้าค่ะส่วนคนอื่นๆกับอารามได้ไม่ต้องรอค่ะก่อนค่อยๆเดินอายกลือจะหงุดหงิดไปทำไมเนี่ยอ้วอุตส่าห์ชวนมาดูงิ้วแล้วน่าจะสบายใจขึ้นบ้างยายจะให้อ้วสบายใจได้ยังไงไม่รู้ว่ากูของเราจะเสร็จเมื่อไหร่หรือใจเย็นๆสิตอนนี้สัตว์พิษก็เต็มไห่แล้วมันกำลังกัดกินกันอยู่อ้วคาดการณ์ว่าไม่น่าเกิน2เดือนเราก็จะได้กูแล้วล่ะอ่ะแล้วย่ามยายล่ะอยู่ไหนเอ้าอ้วคงลืมไว้ที่โรงงิ้วหรืออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอ้วมาเจ้าค่ะคุณหยกหยกมีอะไรกันพวกเล่นงิ้วยายลือมาทำอะไรตรงเนี้ยลือเป็นอะไรฮะเอานายอ้วนถามทำไมไม่ตอบเหมือนมันจะไม่สบายพามันไปหาหมอดีไหมเจ้าคะไม่ต้องแบบนี้เป็นบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณหยกได้รับอันตรายป้าอายกเรากลับกันเถอะไปไปสิค่อยๆเดินไม่นะไปได้หีบเพลงฝรั่งเอาไว้กล่อมลูกแหวนว่าดีไหมขอบคุณเจ้าค่ะแต่ที่จริงแล้วคุณพระไม่ต้องให้บ่าวก็ได้นะเจ้าค่ะบ่าวสามารถร้องเพลงกล่อมลูกของคุณพระได้เจ้าค่ะเช่นนั้นเนี่ยไว้ให้ลูกคลอดออกมาแล้วมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะชอบหีบเพลงของฉันหรือว่าเพลงกล่อมลูกของแหวนอ
ุณพระดูอารมณ์ดีเสียจริงนะขอรับถ้าเขาต้องอารมณ์ดีสิว่าไอ้ผลเดือนหน้าเนี่ยแหวนก็จะคลอดละข้าจะได้เห็นหน้าลูกข้าสักทีถ้าคุณพระได้ลูกชายก็คงจะดีนะขอรับจะได้รับราชการเหมือนคุณพระจะลูกชายลูกสาวเนี่ยข้าก็รักหมดแล้ววะถ้าอย่างนั้นให้แหวนได้ลูกชายส่วนคุณหยกได้ลูกสาวคุณพระจะได้เชิญชมทั้งลูกสาวและลูกชายไงขอรับเองพูดดีกันตอนนี้แล้วไอ้ผลก่อนหน้านี้เรือนของข้าก็มีแต่เรื่องวุ่นวายข้าก็หวังว่าลูกของข้าที่เกิดมาเนี่ยเขาจะนำความสุขความสดชื่นกลับมาสู่เรือนของเราเสร็จแล้วได้กูแมงป่องกูแมงป่องดีคราวนี้ว่าจะใช้กูแมงป่องจัดการคุณพี่ปิ่นกับน้องแหวนใครที่มันตั้งตัวเป็นศัตรูกับอัวมันจะต้องตายคนตายพูดไม่ได้คุณหยกคุณหยกคุณหยกจะทำอะไรฉันได้บ้างพิษของกู่แมงป่องจะเหมือนน้ำกรดของฝรั่งหยดลงไปตรงไหนเนื้อก็จะเปื่อยยุ่ยตรงนั้นเพียงแค่โดนกู่แมงป่องต่อยแค่ครั้งเดียวเราก็จะฆ่าคนโดยไม่เหลือซากเราเก็บของกลับเรือนกันเถอะยายอัวคิดถึงคุณพี่ปิ่นกับแหวนแทบทนไม่ไหวกู
คือวิชาโบราณของชาวเมียนเป็นการนำสัตว์พิษทั้ง5ซึ่งได้แก่งูคางคกตะขาบแมงป่องแมงมุมมารวมกันในหายแล้วปล่อยให้สัตว์พิษเหล่านั้นกัดกินกันเองจนเหลือสัตว์ตัวสุดท้ายคือตัวที่มีพิษมากที่สุดซากสัตว์ที่เราเจอที่กระท่อมยายพ่างก็คือสัตว์ที่ยายพ่างจับมาทำกู่ในแต่ละครั้งสัตว์ตัวสุดท้ายที่ได้มานั้นผู้ทำไม่อาจรู้ได้ว่าจะได้ตัวอะไรส่วนหน้ากากและยานโง่ตักนั้นใช้สะกดสัตว์มีพิษรวมถึงกูตะขาบประหลาดที่คุณทับทิมเห็นก็คือกูคุณทับทิมไม่ได้โกหกจริงๆด้วยเจ้าค่ะนี่แต่ในบันทึกที่เขาแปลมาเขาก็บอกว่ามันเป็นเพียงตำนานนะสัตว์มีพิษร้ายกาจขนาดนั้นฉันไม่เชื่อดอกว่ามันจะมีจริงๆบางเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคุณปิ่นเจ้าคะที่คุณหยกไปอยู่อารามไม่ใช่เพียงแค่กลัวว่าเรากำลังจะจับได้ใช่แม่หยกกับยายพ่างแอบไปทำกู่เป็นแน่คุณปิ่นเจ้าคะคุณหยกกลับมาแล้วเจ้าค่ะ